ช้านี้แม่นันชวนมาทำก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่องกันค่ะก่อนอื่นเราผัดตัวสามเกลือขึ้นมาจนขึ้นหอมนะคะจากนั้นเราใส่ตัวเห็ดหอมลายที่แม่นันต้มซีอิ๊วไว้ลงไปหมูสามชั้นหมูสามชั้นไม่ต้องหั่นชิ้นใหญ่มากนะคะตามด้วยผงพะโล้ผงพะโล้จะทำให้หอมมากยิ่งขึ้นอย่าลืมตัวปวยกั๊กและอบเชยสองเครื่องเทศนี้ด้วยนะคะผัดจนเข้ากันจากนั้นเราเหยาะซีอิ๊วดำลงไปเล็กน้อยค่ะจะช่วยทำให้ตัวเครื่องและตัวน้ำเนี่ยมีสีสวยขึ้นใส่น้ำต้มสุกพอท่วมนะคะอย่าใส่เยอะเกินนะคะเพราะจะทำให้เครื่องดูหลงเหลงปรุงด้วยน้ำตาลเกลือพริกไทยซีอิ๊วขาวน้ำมันงาซอสหอยนางรมน้ำตาลปึกและที่ขาดไม่ได้คือเหล้าจีนคนจนทุกอย่างเข้ากันนะคะพอเดือดโรยด้วยเต้าหู้ทอดแม่นันทอดเต้าหู้ได้อร่อยน่าทานมากค่ะผัดจนเข้ากันดีนะคะรอเดือดอีกรอบนึงค่ะจะเห็นว่าตอนนี้น่าทานมากกลิ่นหอมมากเลยเห็นไหมคะเมื่อตัวเครื่องได้ที่แล้วเห็นไหมคะเราพักไว้จากนั้นเรามาห่อตัวก๋วยเตี๋ยวกันค่ะไส้กะหล่ำปลีแม่นันมีไส้เห็ด3อย่างด้วยเห็นไหมคะห่อในก๋วยเตี๋ยวแผ่นใหญ่นะคะบอกแม่ค้าไม่ต้องตัดค่ะจะนำมาห่อไส้จะห่อเหลี่ยมห่อกลมห่อยาวตามใจชอบเลยค่ะจากนั้นนำลงนึ่ง10นาทีว้าวน่าทานมากตักใส่ภาชนะค่ะแล้วเราก็ตักตัวเครื่องพะโล้ที่เราทำไว้นะคะลงบนหน้าก๋วยเตี๋ยวเลยค่ะโอ้น่าทานน่าทานเครื่องถึงมากค่ะอันนี้คือเห็ดที่แม่นันต้มซีอิ๊วไว้เห็นไหมคะเป็นเห็ดตัวเดียวกับที่แม่นันไว้ห่อบะจ่างนะคะโรยด้วยผักเหยาะด้วยซอสซีอิ๊วดำตบด้วยพริกน้ำส้มเป็นยังไงคะน่าทานไหมคะลองทำดูนะแต่ก่อนอื่นเนี่ยมาลุ้นกับแม่นันว่าตัวไส้ข้างในแต่ละจานเนี่ยมีไส้อะไรบ้างจานนี้เป็นอะไรเอ่ยหน่อไม้จานนี้ล่ะแม่นันว่าต้องเป็นกะหล่ำเห็นละเห็นผักละแค่นี้เอ่ยใช่ด้วยกะหล่ำปลีแล้วก็ถ้าชิ้นนี้ตักไม่ผิดจะต้องเป็นเห็ด3อย่างค่ะติ๊กตอก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 ได้ไหมเอ่ยใช่ดู